ครับบนเวทีนั้นจะเป็นมวยคู่ที่4ของรายการนะครับไพโรจน์ น้อยสอ เสถียรชัยกับแลมโบเล็กพ่อชวนชื่นต่อยกันมาได้2ยกครับยกนี้เป็นยกที่3ครับท่านผู้ชมเป็นยกที่3แลมโบเล็กฝ่ายน้ำเงินที่ท่านเห็นนะครับเดินลุยเข้าไปไพโรจน์ น้อยก็พยายามสกัดด้วยแข้งด้วยเข่าครับตอนนี้แลกกันอยู่กับด้านหน้าพูดนี่แลมโบเล็กนั้นมีหมัดเป็นอาวุธสำคัญได้ตะลุยมาตลอดครับ2ยกไม่ยอมถอยเจียเดินหน้าอย่างเดียวส่วนไพโรจน์ น้อยนั้นเสือเก่าครับจอมบูดีเดือดไอเลือดเหล็กครับการเดือนนิดหน่อยครับแตงมวยโฮและโบล็อกเตะซ้ายลูกนี้เต็มเต็มไพโรจน์ น้อยก็พยายามดักด้วยเข่าเข้าไปล็อกในและโบล็อกกอดในได้ครับเข้าเอวตีไว้เข้าปีกอีกครับเข้าปีกไว้พยายามตีเข่ายังตีไม่ได้ทั้งคู่แยกออกมาเองครับกรรมการไม่ต้องทำงานไพโรจน์เล็กพยายามเล็กน้อยพยายามเตะไว้แลมโบเล็กก็ติดเข้าไปเตะขวาแลกกันแลมโบเล็กนั้นไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับท่านผู้ชมเป็นจอมบุกคนใหม่ของวงการมวยทีเดียวส่วนไพโรจน์น้อยนั้นไอเลือดเหล็กได้เคยไปท้ากับแลมโบใหญ่มาแล้วอย่างดูเดือดโดยสร้างประวัติมาแล้ววันนี้ก็เจอกับแลมโบเล็กแลมโบตัวใหม่ครับจะต้านอยู่ไหมเพราะว่าไพโรจน์ น้อยนี่หยุดไปประมาณปีเศษครับเกือบ2ปีตอนนี้รู้สึกจะลาไปครับยกที่3เท่านั้นเองแลมโบเล็กปุกเข้าไปอีกเอาด้วยฮุกซ้ายวงในปั้มปัดตีด้วยเข่าขวาโหนตีเข้าไปครับได้กันทางด้านมุมระฆังตีเข่าอีกไพโรจน์น้อยพยายามกันไว้แต่แลมโบเล็กไม่ยอมครับพยายามมาแทะเข้าไปตลอดแยกออกมาไพโรจน์น้อยแทงด้วยเข่าซ้ายแลมโบเล็กตีขวาประกบในเข้าปีกได้ไหมไม่ได้เตะเขาแท็กเขาขวาแลมโบเล็กเอาไว้เตะขวาหมัดไปอีกเตะซ้ายผิดยันไหมไพโรจน์เตะขวาแล้วก็เตะขวาบวกเข้าไปต่อยกันสนุกไปตลอดครับ2ยกยกนี้ยกที่3ไม่มีการถอยหลังแลมโบเล็กพอชนชื่นฝ่ายน้ำเงินพิ้วออกไปตีเขาขวาตอนเอวไว้ตีเขาขวาเข้าไปอีกตีเขาขวาอีกหมดยกที่3อย่าลืมครับแผลเล็กแผลใหญ่โดนมาเท้าเข่าศอกฉลามแจกกันที 2,000 บาทครับฉลามเคียงข้างลูกบูชาอย่างคุณนะครับยกที่4เริ่มแล้วไพโรจน์ น้อยสอสยามไทยฝ่ายแดงแลมโบเล็กพอชุนชื่นน้ำเงินล็อกเอวนั่นแหละครับแลมโบเล็กจอมดีเดือดคนใหม่ถึงจะไปตลอดครับท่านกำลังติดตามชมรายการศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มทุกวันเสาร์นะครับช่อง5เวลาดี 4:00 นมวยเด็ดๆมันๆนะครับผ่าโลกทีวีระดับมวยเงินล้านเป็นประจำกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับดึงออกมาที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นกรรมการห้ามมวยคู่นี้แลมโบเล็กล็อกตลอดครับพยายามตีในใช้ความหนุ่มความแข็งแกร่งประกบตีเรื่อยเพราะว่าไพโรจน์น้อยนี่หยุดไปเกือบ2ปียังทำอะไรไม่ได้ครับแลมโบเล็กบุกตลอดโดนแข้งขวาเข้าไปบ้างไม่ใช่แข้งซ้ายแลมโบเล็กดันไปเตะซ้ายขึ้นไปดันไปหมดตลอดครับแลมโบเล็กพยายามต่อโดนเขาต้องตีโต้ตีโต้เรื่อยไม่ต้องห่วงครับแลมโบเล็กติดเข้าไปไพโรจน์น้อยจะใช้ความเก่าสยบได้หรือไม่แลมโบเล็กตีเข่าขวาแลมโบเล็กนี่มาจากนครราชสีมาครับโคราชเมืองมวยส่วนไพโรจน์น้อยนั้นฉะเชิงเซาครับ8ริ้วนี่เองเมืองมวยเหมือนกัน8ริ้วก็มีมวยดีๆเยอะเตะขวาเตะซ้ายไพโรจน์เล็กไพโรจน์น้อยติดเข้าไปแลมโบเล็กเตะเข้ามาเรื่อยล็อกไว้ไพโรจน์น้อยตีเข่าขวาเข่าขวาบนแลมโบตีเข่าขวามาด้วยกันล็อกซ้ายไพโรจน์เอาละครับเริ่มที่ได้แลมโบตีเข่าขวามาเข่าไล่กันตอนนี้ทางหน้าผู้พุ่งดีแลกขาตลอดกรรมการรวมเล็งอยู่ไพโรจน์นี่คุ้มเก่าแลมโบตีตลอดได้กันแล้วครับกรรมการล้มแย่ออกไปแลมโบแผ่วไหมไพโรจน์น้อยเดินบ้างแล้วตอนนี้เตะซ้ายแทงเข่าซ้ายเตะซ้ายแลกกันไพโรจน์น้อยเริ่มบุกเข้าไปบ้างหลังจากที่ถอยมา3ยกแลมโบเตะขวาไพโรจน์เตะเข้าไปตีเข่าแลมโบตีเข่าขวาไพโรจน์ตีเข่าซ้ายเข่าขวาแลกกันไปแลกกันเข่าขวาได้อีกแลมโบชักแถวครับแลมโบชักแถวแล้วตอนนี้ไพโรจน์เริ่มตีเขาได้แล้วตีตลอดครับไอ้เรื่องเล็กครับแขนยาว
วันนี้ยังเป็นความเดิมไหมใช้เข่าซ้ายตีเข่าขวาเหวี่ยงแล้วโบ้ไม่ลงตีเข่าไว้เบียดกับพิกกับไปตีเข่าขวาแล้วโบ้โต้ตีเข่าซ้ายเข่าขวาทำสถิติให้กับทางด้านสุภวัฒน์ลุงชัยถึง3ล้านขึ้นในการชกกับแลมโบ้แลมโบ้ใหญ่ครับไอ้เลือดเล็กนะครับไอ้โลดร้อยนี่ฉายาของเขาเคยต่อยไว้ประเภทที่เรียกว่าเล็กคอร์ดนะฮะในความดุเดือดวันนี้กลับมาใหม่ครับหลังจากหยุดพักไปเคยทำเล็กคอร์ดในความดุเดือดไปแล้วสำหรับฝ่ายแดงวันนี้มาเจอกับแลมโบ้คนใหม่ครับแลมโบ้เล็กคอร์ดชวนชื่นยกนี้เป็นยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมเตะเข้าไปนั่นแหละครับแลมโบ้เล็กคอจนชื่นแลมโบ้คนใหม่ของวงการมวยวงในกลางเวทีตีแลกกันมีกลางเวทีนะครับแลกกันใครดีใครอยู่นะครับตอนนี้ยกนี้จะเป็นยกสำคัญแลมโบ้พยายามเหวี่ยงเหวี่ยงไปโลดเข้าไปในมุมแดงตีเข่าอัดเข้าไปยังทำอะไรไม่ถนัดอย่าลืมนะครับวันที่8ชิงแชมป์มวยรอบฉลามบุกคอยติดตามชมตีแลกเข้าไปครับชมมวยรอบฉลามบุกนัดที่ชนะเลิศนี่แลมโบ้พยายามติดสายไปโลดตีบ้างแลมโบ้ตีไปโลดบิดออกมาตีครับสงครามเข่าย่อยๆเน็บเข้าไปแลมโบ้ล็อกล่างไปโลดได้บนตีเรื่อยไปโลดเน็บไปเรื่อยครับแลมโบ้พยายามเข้าปีกตีตีไม่ได้กรรมการดมแยกออกมาถึงว่าตีกันถูกจิตไม่ได้ผลไปโลดติดกระบาดโลดเดินบ้างแลมโบ้ยันไว้ไปโลดลากไปขวาแทงเข่าซ้ายสวยบิ๊กมัตตี้เข่าซ้ายนี่แลมโบ้ทำยังไงล็อกล่างอีกยันตีเข่าไม่ได้ไปโลดตกไปเรื่อยแลมโบ้ตกไม่ได้ยิ่งกระนั้นตอนนี้ทำท่าจะยุ่งไปแล้วไปโลดตีเข่าขวาอีกแลมโบ้เตะซ้ายไปโลดเข่าขวาไปโลดเข่าขวาแทงเข่าซ้ายที่ทองบินมาโดนตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาอีกแล้วก็ซุ่มไปอีกโดนเข่าขวาแฟนมวยเฮรอบสนามแล้วก็มาแผ่วปลายครับทำท่ายุ่งแล้วก็บุกไปตีไม่ได้ไปรถยืนขึ้นมาสักก่อนรถถีบกันเลยแล้วก็ทำยังไงโดนเข่าขวาตีโต้ไปโดนตีโต้เวียงไปตีขวาอีกตีขวาอีกแล้วก็ตีโต้แลกเข่าขวากันอันนี้มีการแลกเข่ากันตกกันไปตกกันมาเบาๆหน้ากันมาที่หน้าผู้พูดเด้แล้วก็ตีเข่าขวาไว้เข่าขวาอีกนึงกรรมการโดนแยกออกมาแล้วก็เข้าไปอีกแล้วก็ไปโดนเตะขวาเตะขวาไปเต็มล็อกไว้ตีเข่าขวาบิดออกไปบิดไปได้ไหมบิดออกมาตีเข่าขวาตีเข่าขวาเบาๆแล้วโอ้โต้เลยเข่าขวากันเข่าขวาเข่าซ้ายกระตุ้นตีเข่าขวาสวยงามตีเข่าขวาอีกแล้วโอ้พยายามตีโต้ไปโดนกระตีแลกเข่ากันครับแฟนเฮรอบสนามตอนนี้เฮรอบสนามเลยแลกเข่ากันดุเดือดทางคนต่างตีเข่าขวาหมดยกเอาละครับวัดใจกรรมการครับคู่นี้ต้องวัดใจกรรมการทั้ง3ท่านกำลังทีละเราวางเวลารับมาแล้วสินชัยแล้วมากรรมการคนที่3หน้าผู้พูดนี่น้ำเงินครับแลมโบ้เล็กพอชวนชื่นชนะไป